ข้ามากันยังครับนะสวัสดีสวัสดีวันเสาร์สวัสดีวันเสาร์นะฮะสวัสดีวันเสาร์นะฮะสวัสดีวันเสาร์นะฮะประเด็นเอากันเลยแล้วค่อยเข้ามาแล้วกันแล้วก็ช่วยกันแชร์หน่อยนะฮะประเด็นที่จะพูดวันนี้นะฮะก็คือ1ที่มีตำรวจออกมาพูดบอกว่าไอ้กรณีรถไฟไหม้บอกว่าไม่ต้องเป่าแอลกอฮอล์เพราะไม่มีผู้เสียหายเนี่ยขอร้องเถอะนะฮะด้วยความเคารพนะฮะด้วยความเคารพนะฮะผมกล่าวเพื่อประโยชน์สาธารณะนะฮะคำว่านะฮะประกันภัยชั้นหนึ่งเนี่ยนะฮะเขาหมายความรวมถึงทรัพย์สินและในกรณีที่รถไฟไหม้มีการชนราวเหล็กไอ้ราวเหล็กนั่นคือคู่กรณีผู้เสียหายก็คือเจ้าของนะฮะเจ้าของที่สร้างราวเหล็กไม่ว่าจะเป็นกรมทางหลวงแขวงการทางนั่นแหละคือผู้เสียหายเพราะเขาต้องชดใช้นะฮะหน่วยงานของรัฐตรงนั้นนะต้องฟ้องเรียกค่าเสียหายนั่นแหละคือคู่กรณีนะฮะอย่างเช่นรถเราเกิดอุบัติเหตุนะฮะถ้าเราขับไปชนเสาประกันก็จะบอกไอ้เสานั่นแหละคือคู่กรณีนะไม่ต้องเสียค่าเอ็กเซปต์อย่าแต่นะที่ถ้ารถเราไปจอดเฉยๆแล้วก็มีรถมาเฉี่ยวโดยที่เราไม่รู้ว่ารถที่มาเฉี่ยวเราเป็นใครอันนี้เราจะเสียค่าเอ็กเซปต์เพราะมันไม่มีผู้เสียหายนี่มันเป็นอย่างนี้นะฮะขอร้องเถอะนะขอร้องนะฮะด้วยความเคารพนะฮะด้วยความเคารพกรุณาตอบให้สังคมเขาเข้าใจง่ายๆหน่อยนะฮะตอบให้สังคมเขาเข้าใจง่ายๆนะฮะอย่าอะไรเลอะเทอะไปมากนักนะฮะอย่าเลอะเทอะไปมากนักด้วยความเคารพนะฮะด้วยความเคารพเพื่อประโยชน์สาธารณะนะฮะเพราะฉะนั้นเอานะฮะประเด็นนี้ผู้เสียหายก็คือเจ้าของราวเหล็กริมถนนก็คือหน่วยงานของรัฐนั่นน่ะคือผู้เสียหายเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นคุณต้องเป่าแล้วทีเวลามาเทียบเคียงกรณีคุณตั้งด่านแล้วคุณเอาอย่างผมยังเคยเลยลงเครื่องกลับจากเที่ยวต่างประเทศตีสองขับรถมามึงก็กูเป่าอยู่แล้วเนี่ยปอดก็มีข้างเดียวยังเป่ามันก็เป่าไม่แรงปอดมีข้างเดียวนะกูขับกูมาเฉยๆให้กูเป่าแอลกอฮอล์นะด้วยความเคารพนะด้วยความเคารพน้องๆตำรวจนะฮะเพราะฉะนั้นอย่ามาบอกนะว่าไม่จำเป็นต้องเป่าแอลกอฮอล์เพราะไม่มีผู้เสียหายไม่ใช่เจ้าของราวเหล็กที่โดนชนคือผู้เสียหายนะฮะด้วยความเคารพนะฮะคุณไปดูนะคุณไปดูความหมายของคำว่าประกันภัยชั้นหนึ่งนะฮะใครเป็นผู้เสียหายนะฮะหรือถ้าคุณจะตอบบอกว่ารถเขาไม่มีประกันภัยเป็นไปไม่ได้รถราคาหลายสิบล้านนะด้วยความเคารพนะฮะด้วยความเคารพทุกฝ่ายผมกล่าวเพื่อประโยชน์สาธารณะนะฮะด้วยความเคารพครับนะเอามาประเด็นเรื่องเรือกลางแม่น้ำนะมีนักท่องจำตัวบทไทยปั่นหัวสังปั่นสังคมทะเลเทะไปหมดเลยนะปั่นสังคมทะเลเทะไปหมดเลยนะแต่นะก็มีสื่อออกมาบอกว่าสื่อบางฉบับออกมาบอกมีการแจ้งข้อหานู่นนี่นั่นไอการแจ้งข้อหานู่นนี่นั่นนั่นแหละเท่ากับเขามีหน้าที่ละเขามีหน้าที่แหละเขาเป็นผู้ขับเรือจะบอกว่าประมาทไม่ได้เพราะอะไรบอกประมาทไม่ได้เพราะว่าคำว่าประมาทมันหมายความว่าเขาต้องมีใบอนุญาตให้ขับเรือหรือคุมเรือนี่เขาไม่มีใบอนุญาตจะบอกว่าจะไม่เคยขับแต่ลองขับอ้าวแสดงว่าคุณไม่มีใบอนุญาตขับเรือเมื่อคุณไม่มีใบอนุญาตขับเรือคุณจะมาตีความหมายของคำว่าประมาทไม่ได้ละเพราะประมาทบอกว่าอะไรประมาทแบบบอกว่าซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจะต้องมีตามวิสัยและพฤติการเห็นไหมฮะเพราะนั้นจะมาเทียบเคียงว่าบุคคลในภาวะเช่นนั้นไม่ได้เพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าการที่คุณขับเรือไม่เป็นคุณเล็งเห็นผลแล้วว่าจะก่อให้เกิดพยันตรายกับบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นนะฮะด้วยความเคารพนะฮะด้วยความเคารพคุณย่อมเล็งเห็นผลอยู่แล้วว่าไอ้การที่คุณขับเรือไม่เป็นอาจจะก่อให้เกิดพยันตรายกับบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นเห็นไหมฮะเข้าใจไหมฮะโอเคไหมลืมกดแชร์ไม่รู้ไม่เป็นไรเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นคุณเจตนาอยู่แล้วเจตนาอะไรคือเล็งเห็นผลบุคคลจะรับผิดในอาญาต้องกระทำด้วยเจตนาเห็นไหมฮะการกระทำโดยเจตนาหมายถึงการกระทำโดยรู้สำนึกในการกระทำและในขณะเดียวกันผู้กระทำประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำนั้นนะฮะแล้วบอกว่าการกระทำให้หมายความรวมถึงการงดเว้นการกระทำนะวรรคท้ายส่วนวรรคสี่ในเรื่องประมาท
บุคคลในภาวะเช่นนั้นจะต้องมีตามวิสัยและพฤติการเพราะฉะนั้นไอ้นักท่องจำตัวบทอย่ามาทะลึ่งบอกว่าประมาทจะอ้างว่าประมาทเขาต้องมีใบอนุญาตขับเรือนี่เขาไม่มีเขาในเมื่อเขาไม่มีใบอนุญาตขับเรือบุคคลคุณจะมาอ้างว่าบุคคลในภาวะเช่นนั้นไม่ได้นะฮะด้วยความเคารพในนิติบัณฑิตยสภาด้วยความเคารพสภาทนายความนะผมกล่าวเพื่อประโยชน์สาธารณะกรุณากำชับหรือตรวจสอบมาตรฐานทางจริยธรรมไอ้ทนายคนที่ออกมาพูดนี่หน่อยนะฮะนะฮะด้วยความเคารพนะฮะด้วยความเคารพเพื่อประโยชน์สาธารณะครับ อ่ะเจตนาประมาทไปละมาเรื่องการบังคับใช้กฎหมายพื้นนิติธรรมนะฮะซึ่งอันเนี้ยมันมีบัญญัติไว้ตั้งแต่รัฐธรรมนูญในมาตรา3วรรค2ปี60คณะรัฐมนตรีรัฐสภาองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกฎหมายเพื่อนิติธรรมนี่เพื่อนิติธรรมคืออะไรก็คือการบังคับใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรม Legal State หรือ Rule of Law เนี่ยเข้าใจมั้ยฮะนักท่องจำตัวบทไทยเข้าใจมั้ยฮะคำว่า Legal State หรือ Rule of Law เนี่ยหรือคุณบัวจะท่องจำตัวบทไทยด้วยความเคารพนะฮะนะไปหัดเรียนมาใหม่นะนักท่องจำตัวบทไทยเก่าไปแล้วนะเก่าไปไม่เอาอย่ามาพูดให้สังคมสับสนนะครับอย่ามาทำเป็นนั่งแอคอาร์ตพูดให้สังคมสับสนนะผมดูผมแน่ผมไม่มีโฆษณาไม่มีอะไรไม่มีเก็บเงินมูลนิธิอะไรไม่มีขำๆนะขำๆนะฮะด้วยความเคารพนะฮะด้วยความเคารพนะฮะการบังคับใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรมเทียบเคียงนะฮะกรณียายนะเอาเรียกเขาป้าแล้วกันเพราะว่าแก่กว่าผมไม่กี่ปีกรณีป้าโอเคกฎหมายกัญชามีผล120วันหลังจากทันจากวันประกาศในราชกิจจาโอเคนะผิดจับได้นะจับได้นะวอนสังคมให้เข้าใจตำรวจชุดจับแต่สาเหตุที่ผมพูดว่าไม่เป็นธรรมหรือไม่หรือขัดนิติธรรมก็คือทำไมไม่ให้ประกันตัวการประกันตัวหรือการปล่อยชั่วคราวโดยมีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกันก็ได้อย่าป้าเนี่ยพี่เนี่ยนะฮะเขามีที่อยู่เป็นหลักแหล่งนะฮะเขาไม่ได้คิดจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานเขาไม่คิดจะหลบหนีเลยเพราะบ้านเขาอยู่นั่นทำไมไม่ให้ประกันผมก็มองย้อนนะมองย้อนแบบช่วยร้อยเวรน้องร้อยเวรมาหน่อยนะก็คืออาจจะเป็นเพราะไม่มีเจ้าหน้าที่เสมียนคดีช่วยพิมพ์นี่หนึ่งสองสารวัตรเวรไม่อยู่รองผู้กับสอบไม่อยู่หรือผู้กับไม่อยู่ณเวลานั้นก็ไอ้ร้อยเวรก็เลยไม่กล้าให้ประกันเห็นไหมฮะนี่เพราะฉะนั้นอย่าไปตำหนิร้อยเวรนะฮะต้องตำหนิวันนั้นผู้กับอยู่โรงพักหรือเปล่ารองผู้กับสอบอยู่โรงพักหรือเปล่าสารวัตรเวรสอบอยู่โรงพักหรือเปล่านี่คือสิ่งสำคัญเด็กมันถึงไม่กล้าให้ประกันนะฮะเนี่ยคือนิติธรรมเข้าใจไหมไอ้ผู้กับด้วยความเคารพนะผู้กับเพื่ออยู่สาธารณะมาเทียบเคียงนะฮะมาเทียบเคียงกรณีนะฮะกรณีนะฮะผู้มาเทียบเคียงกรณีไอ้แก๊งขับเรือนะฮะได้ประกันเลยซึ่งยังไม่รู้เลยว่าเป็นการฆาตกรรมหรือเล็งเห็นผลผมไม่ได้พูดถึงประสงค์นะประสงค์นั่นคือฆาตกรรมนะฮะมันก็จะมีเรื่องของเล็งเห็นผลกับการงดเว้นการกระทำนะฮะมันเป็นเรื่องของสองเรื่องนะฮะเห็นไหมกัญชากับไฮโซเรือเห็นไหมฮะจบไปฮะจำกันเข้าไว้นะฮะแล้วเดี๋ยวมีคำถามถามเข้ามาต่อมาเรื่องไอ้รถไฟไหม้ที่มีนายพลตำรวจหรือใครเนี่ยออกมาพูดบอกว่าไม่มีผู้เสียหายมันจะไปต้องเป่าแอลกอฮอล์เฮ้ยแล้วชาวบ้านเขาไปเที่ยวพวกคุณตั้งด่านกันแล้วก็เป่าแอลกอฮอล์เมื่อเช้าผมโพสต์ก่อนที่ผมจะนอนเมื่อปลาความปรากฏต่อศาลด้วยคำร้องขอของพนักงานอัยการ
ว่ามีบุคคลหรือทรัพย์ว่ามีบุคคลที่น่าจะก่อให้เกิดภัยอันตรายกับบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นให้ศาลมีอำนาจเรียกประกันทันบนเห็นไหมมาตรา46อยู่ในวิธีการเพื่อความปลอดภัยไปอ่านกันนะนะไอ้พวกนายพลด้วยความเคารพหมายความรวมถึงไอ้พวกนักท่องจำตัวบทด้วยนะฮะนะโอเคไหมอะไรอีกไม่มีอะไรแล้วผมพูดง่ายสั้นไปนะเจตนานิติธรรมนิติธรรมไม่มีละใครมีอะไรถามถามมาเลยครับง่ายๆสั้นๆใครไม่เข้าใจตรงไหนถามมานะฮะด้วยความเคารพนะด้วยความเคารพเรามาเอาประเด็นขึ้นมาวิพากษ์กันในประเด็นที่สังคมตั้งข้อสงสัยนะฮะเอาเป็นว่าที่ผมพูดไปก็คือไม่มีคู่กรณีผิดไอ้ลาวเหล็กเนี่ยคือคู่กรณีแล้วใครเป็นเจ้าของลาวหน่วยงานไหนเป็นเจ้าของลาวเหล็กนั่นแหละเขาต้องฟ้องเรียกค่าเสียหายโอเคไหมฮะอย่าพูดว่าไม่มีคู่กรณีถ้าเขาจุดไฟเผารถเขาเองเนี่ยหรือไปขับรถไฟไหม้กลางทุ่งนาในที่ดินของเขาเองเนี่ยโอเคจริงไหมฮะโอเคนั่นน่ะไม่มีผู้เสียหายเห็นไหมฮะแต่อันนี้มันราวเหล็กราวเหล็กที่เขาทำกั้นนะอาจจะเป็นทางโค้งหรืออะไรเงี้ยนะเข้าใจไหมฮะอย่ามาพูดว่าไม่มีผู้เสียหายไม่เอานะฮะด้วยความเคารพมีเรื่องอะไรอีกนิติธรรมก็พูดไปแล้วนะฮะนิติธรรมก็คือความไอ้เรื่องกัญชาหนึ่งต้นย้ำนะกัญชาหนึ่งเขาจับได้นะฮะเพราะว่ากฎหมายบังคับใช้อีก120วันนะฮะแต่นะฮะไปติดตรงติ่งที่ทำไมไม่ให้ประกันตัวเมื่อมาเทียบเคียงกับกรณีแก๊งเรือนะฮะแก๊งเรือเนี่ยตามรับอยากเดินน่านน้ำเดินเรือในน่านน้ำไทยนะฮะเดินเรือในน่านน้ำไทยในเมื่อจะแจ้งกรมเจ้าท่ากับตำรวจแจ้งข้อหาอย่างนั้นแล้วแสดงว่าเขาเป็นผู้ขับที่ไม่มีใบได้รับอนุญาตแสดงว่าเขาย่อมเล็งเห็นผลอยู่แล้วหรือนะเป็นการกระทำที่งดเว้นนะงดเว้นในหน้าที่ที่ตัวเองต้องมีหน้าที่ที่ตัวเองต้องกระทำก็คือช่วยเหลือแจ้งเหตุนะฮะไม่ว่าจะเป็น24ชั่วโมงหรือ48ชั่วโมงเพราะว่ากฎหมายมันเก่าแล้วนะพระบัญญัติเดินเรือในน่านน้ำไทยมี2ฉบับเท่าที่ผมเห็นมี2ฉบับนะฮะยังไม่มีใครแก้นะฮะต้องแก้กฎหมายนะฮะเยอะเลยนะฮะไอ้พระบัญญัติเดินเรือน่านน้ำไทยต้องแจ้งเหตุบางมาตราบอก24ชั่วโมงบางมาตราบอก48ชั่วโมงบางมาตราบอกโดยพลันคือต้องแจ้งโดยพลันนี่ไม่ได้แจ้งเห็นไหมตำรวจทำอะไรกันอยู่ครับนิติธรรมหรือไม่ด้วยความเคารพองค์กรตำรวจนะผมกล่าวเพื่ออยู่สาธารณะนะครับไม่โกรธกันนะครับนะฮะผมองค์กรตำรวจตอนนี้แย่แล้วนะหลายเรื่องเหลือเกินนะฮะด้วยความเคารพสำนักงานชาตินะครับ เอาใครมีอะไรว่ามาถามมาเลยครับด้วยความเคารพครับเรามาเอาประเด็นขึ้นมาวิพากษ์กันส่วนเรื่องสถานการณ์โรคระบาดนะสถานการณ์โรคระบาดนะฮะก็ผมถามอย่างผมเคยไลฟ์สดไปแล้วเมื่อวันศุกร์สมมุติในเอติดบ้านก็มีอยู่5คนในเมื่อไม่มีนะไม่มีเค้าเรียกอะไรโรงพยาบาลสนามเค้าบอกให้ในเอเนี่ยกลับไปรักษาตัวที่บ้านปรากฏว่าในเอก็กลับไปรักษาตัวที่บ้านแล้วปรากฏว่าไอ้5คนที่บ้านติดกันหมดเลยใครรับผิดชอบครับนะด้วยความเคารพนะฮะก็เราประชาชนคนตาดำๆก็ไปคิดกันเอาใครรับผิดชอบนะไอการยกเลิกโรงพยาบาลสนามนะฮะจริงๆไม่อยากพูดในเรื่องนี้เพราะว่าพอพูดปุ๊บเนี่ยรัฐบาลเขาปิดกั้นครั้งที่แล้วก็พูดแล้วโดนปิดกั้นไปหาอ่านได้ที่ไหนครับคืออะไรครับไปหาอ่านจะหาอ่านเรื่องอะไรครับถามมาเลยครับไปหาอ่านเรื่องเลยครับแล้วเดี๋ยวผมจะอ้างนะก็มันอยู่ง่ายๆอยู่แล้วนะก็เสิร์ชอย่างเรื่องของกรณี
ผู้เสียหายก็ให้พิมพ์คำว่าประกันประกันภัยนะส่วนเรื่องเจตนาประมาทเนี่ยก็คือกฎหมายอาญานะในเว็บไซต์ของกฤษฎีกานะมาตรา59นะส่วนเรื่องใช้กฎหมายอย่างนิติธรรมอันนี้ต้องหลักกฎหมายนะหลักกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา3วรรค2นะแค่นี้เองง่ายๆง่ายๆนะง่ายๆที่ตำรวจในระดับนายพลไม่ยอมอ่านแม่งดูแต่เว็บโป้ไอ้พวกเนี้ยผมรู้นะนะเอามาเรื่องอะไรอีกใครอยากรู้นะก็เข้าไปในรู้ข้อกฎหมายนะเข้าไปเว็บไซต์กฤษฎีกานะฮะในกฤษฎีกานะฮะเห็นองค์กรตำรวจตัวนี้ก็ไม่รู้ถามอะไรแล้วครับใช่ผมสงสารตำรวจเด็กๆที่มันทำงานมันเคว้งเหมือนมันเขาเรียกอะไรไม้หลักปักขี้เลนเลยนะฮะสงสารเด็กแล้วก็ทำงานกับแบบขึ้นกระทบฝั่งสั่งมาทีก็ทำทีสั่งมาทีก็ทำทีตรวจกระจังงานเนี่ยตรวจกระจังแต่ไม่เคยถามมันเลยว่าโรงพักคุณต้องการอะไรหรือถามก็ไม่เคยให้มาแค่จะเลยมาแค่ไปถามไปตรวจนู่นนี่นั่นจ้องจับผิดแค่นั้นเองแล้วก็พากันไปกินข้าวนี่คือชีวิตของตำรวจบ้านนอกเห็นไหมฮะเอาใครมีอะไรถามดีครับผมพูดถึงเรื่องผู้เสียหายเล่าเหล็กนะฮะกรณีไอ้รถไอ้วานนะฮะเล่าเหล็กคือผู้เสียหายเจ้าของเล่าเหล็กหน่วยงานของรัฐนั่นแหละผู้เสียหายเข้าใจไหมคุณตำรวจด้วยความเคารพหนึ่งแล้วนะสองเวลาคุณตั้งด่านคุณสั่งให้ลูกน้องไปตั้งด่านเป่าแอลกอฮอล์เขาเกิดบาดเจ็บอย่างเงี้ยยังแต่คุณทำไมคุณเป่าแอลกอฮอล์ผมถามว่าถ้าวันนั้นไฟไหม้ถ้าเกิดมีการชนกันประสบต้องรอให้เขาตายก่อนเหรอนอกห้องสวรรค์เนี่ยง่ายๆแค่ขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากร้านอาหารหน่อยกลางคืนดึกๆต่อปุ๊บ 8,000 ด้วยความอบรมน้องๆตำรวจนะผมเอาเรื่องจริงๆมาพูดเพื่อให้มาช่วยกันแก้ไขนะฮะมาช่วยกันแก้ไขนะถ้าใครไม่ยอมเสีย 5,000 8,000 ก็ส่งหลอดร้อยเวรต้องประกันตัวอีกละลำบากอีกอ่ะเนี่ยมันเป็นซะอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะเพราะนั้นอย่านะไอ้มาพูดบอกว่าไม่มีผู้เสียหายเนี่ยอย่าไปอ่านหนังสือซะมั่งนะไอ้นายพลนะ ไปอ่านหนังสือมั่งนะเข้าใจเปล่านะไอ้เจ้าของราวเหล็กคือหน่วยงานราชการที่มันชนยาวประมาณ30เมตรที่ประชาชนโบสผมแชร์นะจากภาพข่าวไทยรัฐด้วยขอบคุณภาพข่าวไทยรัฐนะครับขอบคุณภาพข่าวไทยรัฐนะเพื่อประโยชน์สาธารณะนะฮะต่อมามีอะไรจะพูดซ้ำไปซ้ำมาแล้วนี่ใครมีอะไรจะถามมาเลยครับประมาทไม่ได้นะไอ้นักท่องจำตัวบทไทยอย่ามาชักจูงสังคมให้สับสนตอนนี้สังคมสับสนเพราะคุณเข้าใจไหมฮะประมาทไม่ได้เพราะประมาทหมายความถึงบุคคลในภาวะเช่นนั้นจะต้องมีตามวิสัยและพฤติการบุคคลในภาวะเช่นนั้นหมายความว่าเขาต้องมีใบอนุญาตขับเรือต้องมีความนะต้องใช้ความระมัดระวังใช่ไหมฮะนี่เขาไม่มีใบอนุญาตครับการที่เขาไม่มีใบอนุญาตครับเขาล่อมย่อมเล็งเห็นผลแล้วว่าจะก่อให้เกิดพยานอันตรายกับบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นหนึ่งละกับสองเมื่อเกิดเหตุขึ้นไม่แจ้งเหตุไม่ช่วยเหลือไม่ช่วยเหลือในทันทีไม่แจ้งเหตุในทันทีนะฮะไอ้เขาไม่แจ้งเหตุจะมีอยู่3มาตราซึ่งกฎหมายมันเก่าบางมาตราบอก24ชั่วโมงบางมาตราบอก48นะบางมาตราบอกโดยทันทีนะฮะเอาใครมีอะไรอยากจะถาม
เพจไม่มีเลยครับมีแต่ YouTube ก็ไม่ค่อยได้ลงเลยนะฮะไม่ค่อยได้ลงนะฮะช่วยแชร์หน่อยฮะช่วยแชร์หน่อยนะฮะเพราะว่ามันก็อาจจะเป็นคำพูดเล็กๆน้อยๆผมไม่มีมาดไม่มีอะไรกับเขาหรอกนะฮะก็นึกอะไรขึ้นมาได้ก็พูดถามก็ขึ้นมาบ้างเนี่ยถามช่วยถามหน่อย แล้วผมจะตอบไม่เหมาะกับพวกโลกสวยหรือสายหวานนะฮะไม่เหมาะนะครับด้วยความเคารพนะฮะไม่เอานะฮะไม่เอานะฮะแล้วขอร้องเถอะไอ้พวกที่ตัดเอารูปไปตัดต่อนู่นนี่นั่นนะขอร้องมาช่วยกับพัฒนาองค์กรนะอย่าไปให้มันนายกวินันแก้ไม่ได้ไม่ได้แก้ไม่ได้จริงครับผมเคยย้อนถามเจรตำรวจที่มาตรวจงานว่าอยากทราบว่าสำนักงานตำรวจชาติให้ความสำคัญกับระบบการศึกษาหรือไม่เขาตอบบอกให้ให้นะแล้วทำไมจึงไม่พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาของสำนักงานชาติเขามีไอ้พวกด้วยความเคารพนะฮะด้วยความเคารพพวกที่สอนอยู่ในสถานศึกษาของสำนักงานชาติมาเปิดหนังสือให้เปิดหนังสือพูดให้ฟังอ่ะบ้างก็มาเผากระดาษเอ้ยมันจะไปฟังมาเขียนกระดาษให้ดูมันไม่คือมันมีแต่หลักเอกสารแต่มันไม่มีประสบการณ์ซึ่งประสบการณ์หมายความว่าสามารถเอาหลักฐานเอกสารในตำรามาปรับใช้กับข้อที่จริงแล้วก็ไปปฏิบัติได้นี่คือข้อเสียของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ไม่ให้ความสำคัญกับระบบการศึกษาเอาง่ายๆผมเคยพูดไปแล้วอาจารย์ที่ปรึกษาผมเคยพูดบอกว่าคุณหมูผมไม่อยากพูดเลยนะว่าตำรวจจุดๆมันรู้ว่ามันมีสิทธิเสรีภาพแต่มันไม่ใช่กันเหมือนเมื่อกี้ที่ผมแชร์ไปที่อาจารย์สอนกฎหมายเขาเดินเข้ามาแล้วก็ถามบอกกฎหมายคืออะไรมีไว้เพื่ออะไรไม่มีนะฮะปรับอย่างมากก็ไม่กี่ร้อยนะฮะปรับอย่างมากก็ไม่กี่ร้อยนะฮะศาลก็ว่าไปนะเพราะว่ากฎหมายยังไม่มีผลนะมันมีเงื่อนเวลา120วันอยู่นะฮะแต่ติงตรงที่ไม่ให้ประกันตัวแต่ผมก็ชี้ไปแล้วว่าอาจจะเป็นเพราะสารวัตรเวรไม่อยู่รองผู้กับสอบไม่อยู่ผู้กับไม่อยู่เด็กร้อยเวรเด็กๆมันก็เลยไม่กล้านี่นะผมก็ไม่อยากไปตำหนิเด็กๆมันนะเพราะผมเคยอยู่โรงพักมาก่อนผมรู้ไอ้พวกนี้ไม่เคยอยู่โรงพักกันหรอกนะยิ่งโรงพักห่างไกลความเจริญเพราะฉะนั้นการทำอะไรต้องจริงๆอ่ะนะระดับผู้กับระดับรองผู้กับเนี่ยเด็กๆต้องสามารถโทรศัพท์ติดต่อได้ตลอดเวลาแม้คุณจะไม่อยู่โรงพักเด็กก็น่าจะโทรถามได้นะครับวันนี้ให้ประกันตัวได้ไหมครับจบผมเคยได้ยินมาว่าให้ไปเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้กูไปเซ็นง่ายๆแก้ปัญหาง่ายๆปัญหานี้แสดงว่าเด็กไม่ได้โทรหรือเด็กไม่กล้าโทรก็วันลุกขึ้นก็ฟ้องแล้วสันแขวงประกันให้ปล่อยชั่วคราวโดยมีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกันก็ได้กฎหมายเขียนไว้อย่างเงี้ยง่ายๆแค่นี้เองผมก็ไม่เข้าใจแย่จังกับการสอนจริงๆครับผมได้ไปสอนแค่รุ่นเดียวแล้วก็โดนแบนคนคือผมมันแกะดำในองค์กรตำรวจนะฮะเอาใครมีอยากจะนำเสนออะไรถามมาเลยฮะขอโทษที่วันนี้เย็นไปหน่อยเพราะว่ากินยาเนี่ยน่ะไปหาหมอที่โรงพยาบาลเมื่อวานให้กินยาเบอร์นอนอย่างเดียวเลยใครมีอะไรถามมาครับมีประเด็นวิพากษ์ผมก็ไม่ได้
จำมานะไอ้คนที่มาพูดบอกว่าไม่มีคู่กรณีเนี่ยเป็นใครพูดลาวเหล็กเจ้าของลาวเหล็กอย่างหน่วยงานเจ้าของลาวเหล็กอ่ะคือผู้เสียหายเข้าใจไหมครับนะฮะเวลาจะตอบอะไรกรุณาตอบแบบให้เกียรติประชาชนผู้ถูกปกครองบ้างนะให้เกียรติเขาบ้างอย่าไปมองว่าประชาชนโง่พฤติการแห่งคดีก็คือข้อที่จริงที่เกิดขึ้นอันนี้จะอยู่ในบันทึกจับกุมพฤติการแห่งคดีกล่าวคือวันนี้เวลาเห็นไหมเจ้าพนักงานตำรวจได้นำหมายค้นนู่นนี่นั่นมาตรวจค้นบ้านเลขที่นี่พบนายกอนายขอครอบครองนะหรือบ้านหลังบ้านเลขที่จะกล่าวจึงแสดงหมายค้นนะและแสดงความบริสุทธิ์ให้เจ้าบ้านและพร้อมกันนั้นก็ให้เจ้าบ้านหรือและผู้ครอบครองนะหรือผู้อาศัยเนี่ยนะนำตรวจค้นแจ้งว่ามีหมายค้นแสดงความบริสุทธิ์นะแล้วให้นำตรวจค้นนี่แค่นี้คือพฤติการแห่งคดีแต่ถ้าพฤติการแห่งคดียกตัวอย่างเช่นอะไรดีอันนี้เรื่องสมมติลูกเมื่อกี้นี่คือเรื่องกัญชาเนี่ยแสดงหมายค้นนี่มาพฤติการแห่งคดีโอ้ถ้าเอาเรื่องหนักๆก็คือไล่กันยาวอย่างเช่นผมจับคดีข่มขืนแล้วฆ่าพฤติการแห่งคดีนะฮะก็คือนางสาวเอนะฮะนั่งรถประจำทางจากตลาดหมอชิตกรุงเทพมหานครนะเวลาเท่านี้นะพบหลักฐานนะพบหลักฐานในตัวผู้ตายผู้เสียชีวิตว่านั่งรถจากตลาดหมอชิตนะมาลงที่พูดดีไหมเนี่ยมาลงที่อำเภอหนึ่งแล้วกันในจังหวัดเพชรบูรณ์นะในจังหวัดเพชรบูรณ์เวลานั้นเวลานี้ผมนะผมได้เดินทางนะหลังจากได้ทราบแล้วว่าผู้ตายนะมาจากไหนผมก็เดินทางไปที่จุดที่ผู้ตายลงรถแล้วก็เรียกจราจรมาถามนะว่าจราจรมีทั้งหมดกี่คนเขาบอก12คนผมบอกเรียกมาให้หมดเลยเรียกมาหมดเสร็จปุ๊บผมถามบอกมีวินมอเตอร์ไซค์กี่คันของที่นี่เขาบอกเท่านี้บอกเรียกไปหมดเลยนี่คือพฤติการแห่งคดีพอเรียกมาหมดปรากฏว่ามันไม่หมดมันหายไปคันหนึ่งผมหายไปคันผมดูที่เกิดเหตุซ้ำผมไปเจอกุญแจดอกหนึ่งกุญแจซึ่งมีริบบิ้นยังใหม่อยู่เลยผมบอกนี่กุญแจรถใครบอกพวกวินมอเตอร์ไซค์ก็ของไอ้คนที่ไม่มาแหละพวกผมปังเลยไม่บ้านอยู่ไหนบอกอยู่นี่ไปเลยไปถึงผมเจอพอมันเห็นผมมันร้องไห้โฮเลยผมผิดไปแล้วครับนี่คือพฤติการแห่งคดีเห็นไหมเหตุเกิดตีสามนะฮะเหตุเกิดตีสามตำรวจรู้เรื่องตีห้าผมจับได้บ่ายสองคดีข่มขืนแล้วฆ่าจังหวัดเพชรบุรีไม่ขอบอกอำเภอฮะเพราะว่าให้เกียรติผู้วายชนนี่คือพฤติการแห่งคดีเมื่อกี้ยกตัวอย่างเรื่องหมายค้นคนบ้านนะไอ้เรื่องตรวจฉี่เป่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันเป็นปัญหาโลกแตกของตำรวจทั้งประเทศนะฮะบันทึกสั่งการมาว่าอย่างนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยใช่หลักๆก็คือเหตุการณ์ในการเกิดเหตุตั้งแต่ต้นว่าเป็นอย่างไรประมาณนี้นะฮะอย่างไรแค่นั้นเองพฤติการแห่งคดีสมัยผมเป็นพลตำรวจไม่มีหรอกไอ้ประโยคเนี้ยในบันทึกจับกุมมาเมียตอนหลังๆนะผมไปเริ่มเป็นสิบเอกเป็นอะไรละเริ่มจะมาใส่พฤติการแห่งคดีกล่าวคือแค่นี้เองฆ่าเจ้าพนักงานตำรวจผู้จับกุมขับรถไปตามถนนนี้เจอนายกอ
นะก็เข้าขอตรวจค้นนะพร้อมกับแสดงความบริสุทธิ์ก็เจอยาเสพติดให้โทษประเภทที่1วงเล็บเฮโรอีนนะสมัยนั้นเฮโรอีนสอบถามรับสารภาพนะว่าซื้อมาจากในนี้ๆๆนี่คือพฤติการแห่งคดีนะฮะผมเชื่อได้เลยว่าสิ่งที่ผมพูดไอ้พวกครูอาจารย์ที่สอนอยู่ในศูนย์ฝึกไม่รู้อย่างผมเพราะผมปฏิบัติด้วยไอ้พวกในศูนย์ฝึกไม่ใช่ด้วยความเคารพนะไม่ใช่ดูถูกไม่เคยผ่านชีวิตการทำงานแบกนา05นาโต้กินน้ำปักควายอย่างผมนะฮะไม่เคยไอ้พวกนี้ไม่เคยอาศัยแค่จบปริญญาโทเรียเก่งนั่นเองแล้วมันก็กีดกั้นผมไม่ให้ผมก่อนแล้วก็มาอ้างว่าผมชอบด่านู่นนี่นั่นถามว่าคนดีๆผมจะไปด่าไหมจริงไหมฮะยอมรับความจริงกันบ้างสำเนินชาตินะฮะด้วยความเคารพก็ถ้าไม่ตื่นอยู่ที่ป้อมยามนะก็จะไปขึ้นอยู่ที่สถานีตำรวจนะป้อมยามคือป้อมที่ป้อมตำรวจแหละแต่ผมถามอย่างด่านที่มันอยู่ไกลๆความเจริญเนี่ยมันจะมี Wi-Fi ไหมแต่คิดกันเอาจริงไหมฮะเพราะมันต้องส่งสัญญาณใช่ไหมมันจะมี Wi-Fi ไหมนี่สองอันนี้การส่งสัญญาณจากกล้องวงจรปิดไปยังเซิร์ฟเวอร์ไปคิดกันเองผมยังไม่พูดเอาไว้กลางเดือนหน้าผมจะหวดกระทรวงดิจิตอลระหว่างกล้องวงจรปิดไปยังเซิร์ฟเวอร์ไม่ว่าจะอยู่ที่ป้อมตำรวจหรือว่าอยู่ที่โรงพักกฎหมายบังคับว่าอย่างไรตามไม่ใช่พรบคอมพิวเตอร์อย่างเดียวไม่ใช่พระราชบัญญัติว่าด้วยการว่าด้วยการเราเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะให้ไปดูพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย2ฉบับประกอบนะฮะเขาเขียนไว้ว่ายังไงพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะเวลาใช้กฎหมายนะอย่าไปใช้กฎหมายฉบับเดียวดูว่ามันไปเกี่ยวอะไรบ้างมันไปแตะอะไรบ้างอย่างกรณีไอ้กลางแม่น้ำเจ้าพระยาในเมื่อมันไปแตะกฎหมายเดินเรือในน่านน้ำไทยก็ต้องดูด้วยว่าไอ้พระราชบัญญัติฉบับเนี้ยเขาเขียนว่ายังไงจริงไหมฮะนี่มีการแจ้งข้อหาใช่ไหมผมจะแจ้งข้อหาแสดงว่าคุณเป็นบุคคลที่ไม่มีใบอนุญาตขับเรือเพราะฉะนั้นคุณจะมาอ้างว่าบุคคลในเพราะว่าเช่นนั้นจักต้องมีตาวิสัยและพฤติการไม่ได้การที่คุณไม่มีใบอนุญาตขับเรือคุณขับไม่เป็นแต่อยากลองขับนั่นแสดงว่าคุณย่อมเล็งเห็นผลอยู่แล้วว่าจะก่อให้เกิดพยานอันตรายกับบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น1ประเด็น2ทำไมไม่แจ้งเหตุโดยพลันเนี่ย3คุณได้ช่วยเหลือป่ะตกตุ้มนอนไม่โดดอยู่ตั้ง5คน6คนน่ะไม่ช่วยอ่ะหรือบนเรือไม่มีอุปกรณ์ช่วยเหลือเห็นไหมฮะกรณีอย่างเงี้ยที่ผมพูดเนี่ยนะฮะในเมื่อคุณขับเรือไม่เป็นและไม่มีใบอนุญาตถ้าผมเป็นหัวหน้าโรงพักนั้นผมแจ้งข้อหากับเจ้าของเรือด้วยส่งเสริมและสนับสนุนมันมีนี่นะฮะผู้สนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำความผิดมาตรา80กว่าเนี่ยนะต้องแจ้งข้อหาเจ้าของเรือด้วยใครเป็นเจ้าของเรือนี่ไม่ใช่จะเอาผิดเฉพาะให้5คนต้องเอาผิดเจ้าของเรือด้วยให้คนขับเรือไม่เป็นและไม่มีใบอนุญาตขับเรือเนี่ยออกไปขับเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาได้ยังไงคิดกันง่ายๆคนจะมายืมรถคุณน่ะมึงมีแบบขี่มึงขับรถเป็นมั้ยเนี่ยเป็นพี่แต่ผมยังไม่ได้สอบแบบขี่
ผมถามว่าคุณจะให้ไปขับไหมส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำความผิดตำรวจชาติควรแจ้งข้อกล่าวหาเจ้าของเรือด้วยนะครับด้วยความเคารพนะฮะเพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างนิติธรรมอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมาตรา3วรรค2รัฐธรรมนูญนะฮะด้วยความเคารพนะครับเอาใครมีอะไรจะถามถามมานะฮะส่วนเรื่องไอ้โรงพยาบาลสนามนะฮะก็ฝากผู้ว่านครสวรรค์นะฝากผู้ว่านครสวรรค์นะฮะก็มีหลายๆคนเขาโทรมาร้องเรียนโทรมาบอกว่าเขาให้ไปพักผ่อนไปอะไรรักษาตัวที่บ้านปรากฏว่าที่บ้านติดหมดเลย แทนที่จะติดคนเดียวกับการไปติดทั้งบ้านเลยนี่คำที่ทางในชั้นศาลบางทีชาวบ้านฟังเขาใจยากโดยเฉพาะคำที่ใช้ในศาลหลายคำเช่นอะไรนะฮะควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดนะฮะอย่างเช่นอะไรว่ามาเอาใครอยากถามอะไรถามมานะฮะเอาว่าโอเคนะเข้าใจนะสำนวนชาติผู้เสียหายคือราวเหล็ก30เมตรตามสื่อที่ตามปรากฏตามที่ปรากฏในสื่อไทยรัฐที่ผมแชร์ไปนะ30เมตรระยะทางไอ้ขนาดยาว30เมตรเจ้าของผู้เสียหายหน่วยงานของรัฐคือผู้เสียหายนะฮะตามพระบัญญัติประกันภัยนะฮะด้วยความเคารพอย่ามัวแต่ท่องจำตัวบทเข้าใจไหมไปอ่านมันเกี่ยวข้องกับมันแตะกฎหมายอะไรบ้างไต่สวนมูลฟ้องก็คือกรณีที่ผู้เสียหายใช้สิทธิ์ฟ้องศาลเองใช้สิทธิ์ในการฟ้องศาลเองศาลก็ต้องเขาจะไม่รับหรอกเขาต้องไต่สวนมูลฟ้องนะว่าคดีมีมูลพอที่จะรับคดีหรือไม่หนึ่ง ทำไม่ชนไม่ใช่นะกับสองคดีวิสามัญฆาตกรรมก็จะมีการไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยก็คือต้องดูว่ามีเหตุที่จะรับฟ้องหรือไม่สืบพยานก็แค่ซักถามน่ะซักถามนะบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะฮะหมายความรวมถึงการนำพยานหลักฐานต่างๆเข้าสู่กระบวนการนำพยานหลักฐานต่างๆเข้าสู่กระบวนการแนะนำอย่างนะฮะมีหลายๆที่นะที่ร้อยเวรมักจะโยนผมก็ไม่อยากไปว่าร้อยน้องๆร้อยเวรมันนะมันเป็นที่หัวหน้าโรงพักหรือว่าไอ้ระดับนายพลมันไม่ดีเขาไม่ส่งเสริมสนับสนุนในการทำงานของเด็กๆเด็กมักจะตอบบอกว่าหาไม่ได้อะส่งเรื่องไปผู้ตรวจจังหวัดให้ตรวจสอบแล้วเขาก็ตรวจสอบไม่ได้อะนี่คือปัญหาในทางปฏิบัตินะฮะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องย้อนกลับมาตรงที่ตำรวจระดับบริหารเนี่ยต้องกลับมาคิดระดับบริหารนี่ผมเอาแค่จังหวัดพอคือระดับผู้บังคับการนะฮะพึงตระหนักนะฮะในหลักการของสำนักงานตำรวจชาติว่ามีหน้าที่อย่างไรนอกจาก78ข้อในพระบัญญัติตำรวจ47แล้วเนี่ยสิ่งสำคัญเลยคือการบริการสาธารณะนะฮะต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยอย่ามาบอกว่าการจับคือหน้าที่ไม่ใช่การจับของพวกคุณคือการใช้อำนาจตามกฎหมายเข้าใจไหมฮะการใช้อำนาจตามกฎหมายนี่การใช้อำนาจนั้นเนี่ยคุณต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายการใดที่ไม่มีกฎหมายให้อำนาจไว้คุณทำไม่ได้นะคุณต้องทำตามกฎหมายโดยเฉพาะการทำงานของพวกคุณนะไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนต้องมีกฎหมายให้อำนาจครับถ้าจำไม่ผิดมาตรา25นะถ้าจำไม่ผิดมาตรา25
ถ้าไม่มีกฎหมายให้อำนาจไว้พวกคุณทำไม่ได้นะเหมือนสมมติตำรวจเอไปพูดกับผู้บัญชานายเดี๋ยวผมปล่อยผมให้นะเดี๋ยวผมให้อำนาจผมหน่อยเดี๋ยวผมจะไปจัดการเองพวกเนี้ยจัดการอะไรผู้บัญชาในตำรวจชาติมีอำนาจสั่งการให้ลูกน้องไปละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชนเหรอมีเหรอมีกฎหมายตรงไหนบัญญัติไอ้ไม่อยากพูดเลยเอาไว้รอดูกลางเดือนหน้านะฮะด้วยความเคารพนะด้วยความเคารพนะครับผมสงสารตำรวจดีๆ 99%คือไอ้การเป่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาโลกแตกหรอกปัญหาโลกแตกมันอยู่ที่มันปฏิบัติไร้นิติธรรมทั้งที่กฎหมายฉบับเดียวกันกรุงเทพใช้กฎหมายอย่างหนึ่งทางอีสานใช้กฎหมายอย่างเพราะฉะนั้นนิติธรรมมันคืออะไรนะฮะก็ฝากทางอีสานนะฮะก็ไม่อยากไปว่าน้องๆตำรวจนะสมควรนะฮะฝากทางอีสานนะทนายทางอีสานช่วยฟ้องสำนักงานตำรวจชาตินะฮะตามมาตรา51มาตรา51รัฐธรรมนูญฟ้องสำนักงานตำรวจชาติ51นะฮะขึ้นไปมาตรา3วรรค2ลงกลับมา63เป็นหน้าที่ของรัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐจบเลยนี่เห็นไหมฮะฝากทนายทางอีสานช่วยป้าเขาหน่อยมาตรา51หน้าที่ของรัฐหน้าที่ของรัฐคือรัฐมีหน้าที่ต้องปฏิบัติเพราะนั้น51สาระของมันก็คือประชาชนมีสิทธิฟ้องหน่วยงานของรัฐส่วน63เป็นหมวดเป็นมาตราสุดท้ายของหน้าที่ของรัฐก็คือรัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนและให้ความรู้กับประชาชนนะถึงผิดภัยของการทุจริตประพฤติมิชอบนี่มาตรา51ถึง63นะฮะรบกวนทางน้องๆทนายทางอีสานฟ้องเลยครับมาตราอย่าฟ้องตัวบุคคลนะฮะให้ฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ฟ้องสำนักงานชาติแค่ทำหนังสือไปสำนักงานชาติขอทราบเหตุผลตายเลยเพราะเขาตอบมานั่นน่ะคือคำสั่งทางปกครอง นั่นก็คือคำสั่งทางปกครองนี่เอาใครมีอะไรครับคือกฎหมายเนี่ยจริงๆมันไม่ล้าสมัยเนี่ยแต่มันอยู่ที่พวกเราไม่ใช้กัน1ไอ้การไม่ใช้อาจจะเป็นเพราะโดยขี้เกียจหรือ2ไม่รู้3อัตราสูงคือเอ้ยกูเก่งเหมือนไอ้พวกไอ้นบท.กูเก่งกูจบเนี่ยขอโทษแล้วด้วยความเคารพในติบัณฑิตยสภาด้วยความเคารพพวกมึงแค่ต้องจำตัวบทมึงไปอ่านสองเล่มนี้ให้ได้จริงๆมีอีกเล่มหนึ่งอยู่บ้านอีกเล่มหนึ่งคืออันนี้รัฐธรรมนูญกฎหมายอันนี้หลักการพื้นฐานกฎหมายมหาชนอีกเล่มหนึ่งกฎหมายสิทธิเสรีภาพของศาสตราจารย์ดร.เกรียงไกรเจริญธนวัฒน์อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมหมู่ไปอ่าน3เล่มเนี่ยแล้วจะเข้าใจเรื่องรัฐธรรมนูญอย่างถ่องแท้นะฮะจบฝรั่งเศสนะฮะไปหาได้นะฮะที่ศูนย์หนังสือนิติศาสตร์จุฬานะฮะเพราะฉะนั้นอย่าอ่านกฎหมายแค่อาญาวิอาญานะฮะด้วยความเคารพน้องๆตำรวจนะนะฮะมันไปแตะอะไรบ้างเราก็ต้องไปดู
ไอ้เรื่องเรือมันไปแตะพระบัญญัติเดินเรือในน่านน้ำไทยก็ไปดูที่ผู้ขับเรือมีหน้าที่อะไรแล้วเกิดเหตุอะไรเงี้ยต้องทำยังไงเห็นไหมฮะแล้วมันก็จะมาเข้าอาญามาตรา59ไปดูเรื่องแรงเห็นผลไปดูเรื่องการกระทำนะให้หมายความรู้ถึงการงดเว้นการกระทำแค่นี้เองง่ายทำไมไม่บังคับผู้ใช้ก่อนถึงจะบังคับใช้กับผู้ถูกบังคับก็อย่างที่ผมบอกนะฮะก็คือบล็อกพิมพ์จากสถานศึกษาสำนักงานตำรวจชาติมันไม่ดีนะฮะมันไม่ดีผมก็ไม่ได้ว่าผมเก่งนะแต่ผมว่าผมขอใช้คำดักดักนะผมว่าผมเก่ากับใครแล้วกันนะฮะนะฮะทั้งองค์ความรู้และประสบการณ์นะฮะผมเชื่อได้เลยคนที่สอนอยู่ในศูนย์ฝึกหรือโรงเรียนตำรวจทุกวันนี้ไม่มีใครมีประสบการณ์อย่างผมที่สามารถจะประสบการณ์จากเรื่องจริงๆไปแอพพลายกับข้อกฎหมายแต่ปรากฏว่าคนอย่างผมถูกกีดกันมาโดยตลอดแม้กระทั่งณวันนี้ปิดช่องทางผมทุกช่องทางก็ประเทศไทยก็เป็นอย่างนี้นะก็ทนกันไปนะก็ทนกันไปเอาใครมีอะไรจะถามครับทำเพื่อประชาชนกระเป๋าไม่จุงถือพยานก็คือการสักเอาบุคคลที่เกี่ยวข้องนะเข้ามาสักถามหน้าบัลลังก์คือต่อหน้าองค์คณะผู้พิพากษานะนี่การสืบพยานมันก็จะมีสักถามนะสักถามก็คือฝ่ายโจทก์ถามก่อนแล้วมาสักค้านก็คือฝ่ายจำเลยสักค้านแล้วก็มาถามติงก็คือฝ่ายโจทก์กลับมาถามติงเรื่องสักค้านสามอย่างแค่นี้เองฮะปัญหาสิทธิเป็นปัญหาที่นิติบัญญัติให้ความสำคัญน้อยทั้งนี้มีปัญหามากที่ว่ามีหนังสือจากรัฐสภาผมแกะดูเมื่อกี้เนี่ยคือเอาหยาบๆนะฮะคุณไม่ต้องไปมองหรอกนะฮะเพราะกฎหมายพวกกฎของพวกคุณเนี่ยมันขัดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญคุณมาอ้างกฎบ้าบอคอแตกผมไม่ตอบหรอกถึงเวลาเจตนารมณ์คืออะไรเจตนารมณ์คืออะไรคุณอ้างกฎอะซึ่งลำดับศักดิ์ของกฎหมายมันต่ำกฎมันออกโดยพวกคุณจริงไหมฮะคุณชวนหลีกภัยด้วยความเคารพเราการตรากฎหมายต้องคำนึงตระหนักในเจตนารมณ์ทั่วไปอยู่ในเล่มนี้อยู่ในเล่มนี้การตรากฎหมายนะฮะต้องยึดเจตนารมณ์ทั่วไปวงเล็บเจตนารมณ์ทั่วไปคืออะไรก็คือเจตนารมณ์ของประชาชนก็คือกฎหมายที่ออกโดยประชาชนและอะไรคือกฎหมายที่ออกโดยประชาชนก็คือกฎหมายที่ออกโดยรัฐสภาส.ส.ส.ว.จบแต่ไอ้กฎประกาศพวกคุณเนี่ยมันออกโดยคณะกรรมการที่พวกคุณแต่งตั้งกันขึ้นมาเองจบไหมฮะสองเมื่อกี้คือเจตนารมณ์ทั่วไปใช่ไหมสองต้องเคารพหลักเกณฑ์และคุณค่าแห่งกฎหมายหลักเกณฑ์และคุณค่าแห่งกฎหมายคืออะไรก็คือลำดับศักดิ์ของกฎหมายนั่นแหละมาตราห้ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดกฎหมายกฎประกาศระเบียบอะไรนะจะขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญเป็นอันบังคับใช้ไม่ได้จบเลยแค่นี้กฎหมายที่มีอยู่ถูกบังคับใช้น้อยกันเลย
น้องๆตำรวจขอโทษนะด้วยความเคารพผมไม่โกรธกันนะขอเอาคำพูดอาจารย์เขาไม่รู้หนึ่งว่าเขามีสิทธิ์สองไม่กล้าใช้สิทธิ์ไม่รู้ว่ามีสิทธิ์คืออะไรมาตรา27นะมาตรา27รัฐธรรมนูญนะ27รัฐธรรมนูญวรรคท้ายบอกว่าให้ข้าราชการทหารตำรวจเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐนะมีสิทธิเสรีภาพเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปเว้นแต่จะจำกัดไว้ในวินัยสมรรถภาพจริยธรรมและการเมืองมาตรา27วรรคท้ายวรรคแรกบอกบุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายนายกเป็นพลเรือนพลเรือนกก็มีสิทธิ์เท่านี้ทหารตำรวจก็มีสิทธิ์เหมือนนายกแต่ถ้าถูกจำกัดไว้ในวินัยสมรรถภาพจริยธรรมและการเมืองแค่นี้เองมาตรา27บอกตายผมก็ไม่รู้เขาไม่รู้หรือไม่กล้าใช้เนี่ยนั้นต้องย้อนถามไอ้พวกครูอาจารย์ที่สอนอยู่ในโรงเรียนพลไอ้ยินในศูนย์ฝึกเขารู้หรือเปล่าที่ไปสอนกฎหมายรู้หรือว่ากฎหมายคืออะไรนั้นต้องสอบว่ากฎหมายคือกฎเกณฑ์แล้วคุณเนี่ยที่ออกมาเพื่อบังคับคนในสังคมนู่นนี่นั่นด้วยความเคารพนะฮะนะกล่าวเพื่อประโยชน์สาธารณะไม่สงสัยว่าทำไมท่านถึงถูกปิดถูกช่องทางจริงๆเอาตรงๆนะฮะวันนี้ผมถูกปิดแม้กระทั่งว่าผมโทรหาเพื่อนไม่มีใครรับสายผมเลยเพื่อนในนครสวรรค์นะฮะเพื่อนในนครสวรรค์ผมตัวหาใครไม่มีใครรับสายเลยก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรผมก็ขำๆอยู่แล้วผมก็ขำๆอยู่แล้วก็มีกินบ้างไม่มีกินบ้างขำๆกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอนะฮะด้วยความเคารพน้องๆตำรวจนะผมรักองค์กรตำรวจผมอยากให้องค์กรตำรวจเป็นตำรวจอันเป็นที่รักของประชาชนรักผมอยากให้ตำรวจเป็นที่รักของประชาชนบารมีเกิดจากการให้ไม่ใช่ทำลายนะฮะบารมีเกิดจากการให้ไม่ใช่ทำลายอยากได้บารมีต้องให้กับเขาก่อนแล้วมันจะกลับเองนี่ฮะแค่นี้เองง่ายๆเอาใครมีอะไรอยากจะถามอีกครับผมไม่สงสัยแล้วทำไมก็ขำๆไปเรื่อยสามารถทำได้หรอหมายความว่ายังไงฮะใช่มันทำไม่ได้ครับเพราะมันติดอยู่ที่วินัยจะถามว่าวินัยออกโดยใครออกโดยคณะกรรมการราชการตำรวจเป็นคณะองค์คณะหนึ่งที่พวกเขาแต่งตั้งกันเองนั่นแสดงว่ามันเขาไม่ได้เคารพเจตนารมณ์ทั่วไปเลยเขาไม่ได้เคารพเจตนารมณ์ของประชาชนกฎหมายที่ดีต้องเคารพเจตนารมณ์ของประชาชนครับประชาชนในท้องถิ่นหรือชุมชนนั้นต้องการอะไรนั่นนะฮะหลักเกณฑ์และคุณค่าแห่งกฎหมายตราบใดที่กฎหมายออกมาโดยไม่คำนึงถึงชุมชนหรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นเรียกหาความยุติธรรมไม่ได้อย่าว่าแต่กับประชาชนนะฮะตัวเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเองก็ไม่ได้เอาใครมีอะไรครับ
ไม่ว่ากันเนาะเราก็มาคุยขำๆเปลี่ยนแลกเปลี่ยนความคิดความรู้กันนะฮะก็ฝากถึงน้องคนนครสวรรค์ไปคิดกันดูว่าผมพูดผิดหรือพูดถูกนะริมหนองสมบูรณ์เนี่ยนะตั้งด่านปังเจอโอ้ยกูเพิ่งออกจากร้านข้าวโดนเป่าแอลกอฮอล์ตายเลยอะไรเงี้ยไม่ 5,000 8,000 ก็ต้องประกันตัวลุงขึ้นเอาไปฟ้องศาลเนี่ยแต่ในขณะที่ไอ้วานบอกไม่มีคู่กรณีให้บัตรซบอย่างนั้นคนตอบอ่ะไอ้ลาวเหล็ก30เม็ดนั่นน่ะคือคู่กรณีเข้าใจไหมอย่าแอกตาประชาชนไม่เอาถ้าจะแก้ตัวแทนรู้จักแก้รู้จักใช้คำให้มันสวยหรูหน่อยแชร์เลยครับแชร์เลยนะฮะถ้าแก้ไม่เป็นนะฮะแก้ไม่เป็นอย่ามาพูดนะฮะด้วยความเคารพนะฮะก็เอาเป็นว่าย้ำอีกเรื่องแล้วกันตำรวจพื้นที่ท้องที่ควรแจ้งข้อกล่าวหากับเจ้าของเรือด้วยนะฐานสนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำความผิดใครนะเจ้าของเรือ นี่ไงรัฐธรรมนูญกฎหมายอันนี้มีลายเซ็นอาจารย์ที่ปรึกษาผมด้วยนะนะอันนี้หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนอีกเล่มอยู่บ้านนะกฎหมายสิทธิเสรีภาพอีกเล่มไอ้เล่มกฎหมายสิทธิเสรีภาพไม่มีขายแล้วเพราะมันนานละแต่อาจารย์ให้ผมไปซีล็อกที่ห้องสมุดนิติศาสตร์จุฬาแกเป็นอาจารย์นิติศาสตร์ที่จุฬาแกบอกให้ไปซีล็อกแต่แกก็ไม่ได้ให้ผมไปคนเดียวแกไปด้วยไม่งั้นบรรณารักษ์เขาไม่ยอมให้ออกมาซีล็อกเนี่ยสามเล่มเนี่ยจะรู้ถึงกึ่นเลยนะฮะกฎหมายมันเริ่มต้นมาจากไงเริ่มต้นมายังไงนะฮอปล็อกจังจากลูโซ่มองเซตเกอร์เขาว่าอย่างไรรู้การแบ่งแยกอำนาจแบ่งแยกอำนาจเสร็จปุ๊บต้องมีการตรวจสอบการใช้อำนาจนี่นะฮะก็เป็นเนี่ยเขาเรียกอะไรเขาเขียนอะไรโครงการตำราการสื่อโครงการตำราและการสื่อสารคณะนิติศาสตร์จุฬาไม่ต้องไปกรอบอยู่นู้นเลยอยู่สั่งซีเอ็ดได้เลยนะสั่งซื้อซีเอ็ดได้เลยนะสั่งซื้อได้เลยนะฮะแล้วก็เขาก็จะสั่งไปที่สำนักพิมพ์วินิจฉัยนี่พิมพ์ครั้งที่6แล้วฮะสำนักพิมพ์วินิจฉัยศูนย์หนังสือกฎหมายวิญญาชนสั่งซื้อที่ C1 เลยนะฮะที่จังหวัดมีทุกจังหวัดอยู่แล้ว C1 อ่ะนะฮะอ่านจบ3เล่มเนี่ยทะลุเลยนะฮะทะลุเลยจะเข้าใจอะไรได้อีกเยอะจะเข้าใจอะไรได้เยอะผมอยากให้พระนำสวนนะว่างๆอ่ะอ่าน3เล่มเนี่ยนะฮะเสรีภาพของคนเราเนี่ยอ่ะคำว่าเสรีภาพทำมันเสมอภาคจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเสรีภาพเขาว่าเสรีภาพเนี่ยจำไว้นะฮะคำว่าเสรีภาพหรือสิทธิเสรีภาพที่เท่าเทียมกันเนี่ยต้องนะฮะจำไว้นะฮะต้องในสาระสำคัญเดียวกันต้องในสาระสำคัญเดียวกันไม่ใช่ว่าไอ้นั่นทำไมอย่างนี้ไอ้นี่ไหมกูทำไมอย่างนี้สาระสำคัญมันคนอย่างเห็นไหมฮะเข้าใจไหมฮะคำว่าเสรีภาพที่สิทธิเสรีภาพที่เท่าเทียมกันนะ
นายบางคนขี้เมาทำงานสายที่ลูกน้องพลาดนิดหน่อยมันด่ายับเฮ้ยผมก็ชอบด่านะแต่ผมด่าแบบหัวเราะขำขำด่าเสร็จก็พาไปกินข้าวผมก็ชอบด่านะคุณนะไปต้องกอบลาไปสั่งเสียดได้เลยฮะนะฮะหนังสือกฎหมายของศาสตราจารย์ดร.เกรียงไกรเจริญธนวัฒน์นิติศาสตร์จุฬานะฮะแกเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมของผมในงานวิจัยผมเอามาแล้วมาอยู่เล่มอยู่บ้านตอนผมเมื่อปีที่แล้วแกไปเป็นเขาเชิญแกไปเป็นกรรมการโรงเรียนร่ำรวนนะหลังจากที่มีคนมาติดต่อแล้วผมไม่ไปก็ใครมีอะไรครับนะรบกวนนะรบกวนเพื่อนๆน้องๆตำรวจไม่ใช่เพื่อนละเพราะว่ารุ่นผมมันเกษียณหมดละน้องๆตำรวจอะนะฮะอย่าไปอย่ามาคิดอะไรกับผมเลยนะฮะผมทำเพื่อประโยชน์สาธารณะแม้กระทั่งประโยชน์น้องๆเองนะผมเรียกร้องนะเพื่อประโยชน์น้องๆเองเดี๋ยวนะฮะพฤษภามิถุนาเนี่ยผมจะจดทะเบียนตั้งเป็นนู่นนี่นั่นแล้วเดี๋ยวผมจะบอกนะฮะว่าชื่ออะไรนะจดทะเบียนตรงนั้นขึ้นมาเพื่อเรียกร้องสิทธิอันเกิดจากการทำงานให้น้องๆตำรวจและหมายความรวมถึงบุคคลที่ทำงานทุกประเภทนะฮะเพราะในเมื่องานวิจัยผมโดนแบนผมก็ต้องเล่นเองล่ะนะผมต้องงัดขึ้นมาเองล่ะบึ้มเลยเอาแบบยูนิสันของอังกฤษนะฮะผมยังไม่บอกว่าผมรออะไรอยู่นะรอนะฮะมันโง่ตรงเนี้ยมึงไม่รับจดกูก็ปิ้นแบบนี้กูก็ปิ้นมาอันนี้โง่โอ้ความคิดพวกคุณแม่งกระจอกจริงไอ้พวกข้าราชการนะพวกคุณจริงๆพวกคุณน่าจะรีบดำเนินการให้พวกผมเพื่อดึงเอาพวกผมเข้าไปอยู่ในกรอบไม่ออกมาเพ่นพ่านเพราะอะไรเพราะว่าพวกผมอยู่ในกรอบแล้วเนี่ยพวกผมต้องมีมาตรฐานทางจริยธรรมจริงไหมฮะด้วยความเคารพนี่พวกคุณไม่ยอมปิดไม่ยอมให้พวกผมไปอยู่ในกรอบตรงนั้นไม่มีใครเขากล้าแล้วก็กลัวกันหมดมีสื่อสำนักไหนกล้ามั้งคือมีคนเอาสวนบ้านประชาชนดูทีวีพวกนักข่าวหลายๆช่องไม่ให้ท่านไปบอกข้อกฎหมายกับประชาชนบ้างครับใครมีพวกก็ลองบอกเลยนะฮะลองบอกเลยนะฮะผมไม่มีเอาดีกามากไม่มีนะฮะเอาหลักกฎหมายล้วนนะฮะเอากฎหมายล้วนๆนะพื้นฐานกฎหมายเนี่ยนะฮะล้วนๆนะฮะอย่างเช่นมีนายตำรวจระดับพันเรือคนหนึ่งไปขอไปพูดกับผู้บัญชานายขอผมทำอย่างนี้หน่อยอย่ากระทืบผมมันเองนายเอากฎหมายเอาอำนาจอะไรมาให้อ่ะใครให้อำนาจมันมาผมจวกเลยนะเพราะว่าไม่มีกฎหมายให้อำนาจพวกคุณไว้มาตรา25การใดที่ไม่ได้ห้ามหรือไม่ได้หรือจำกัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นบุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะทำการนั้นได้และได้ความว่าตามเท่าที่การใช้เสรีภาพ
ไม่กระทบกระเทือนหรืออันตรายต่อความมั่นคงรัฐความสงบเรียบร้อยสิทธิของประชาชนและไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นนะอ่านนะต้นเลยสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยนอกจากที่บัญญัติคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่มีกฎหมายให้อำนาจไว้อย่ากตล.จะมาบอกว่าให้ตำรวจกไปตั้งเฟซบอมมาด่าตามรังควานไอ้พวกนี่หน่อยตายเลยนะอย่างเนี่ยที่ผมพูดอยู่เสมอว่ากลางเดือนหน้าไอ้พันเอกนี่กระจอกผมไม่เล่นหรอกนะเด็กๆผมหวนนายมันใช่ไงที่เมื่อกี้ผมแชร์ไปอ่ะคือประมาณว่าฟังนะตั้งใจฟังนะนี่ต่างประเทศนะเป็นเรื่องที่เขาแต่งกันขึ้นมาแต่มันเป็นมีประโยชน์มากนักกฎหมายอาจารย์สอนกฎหมายเดินเข้าไปในห้องปึ้งถามนักศึกษาคนแรกเลยกฎหมายคืออะไรอันนี้ตอบเลยปึ้งเขาไล่ออกเลยกูออกไปแล้วไม่ต้องกลับมาเห็นหน้าอาจารย์นะไล่นักศึกษาออกจากห้องเลย ทุกคนในห้องสมมุติมี50คนไอ้49คนนั่งเงียบเลยกลัวหมดเลยกลัวอาจารย์คนนี้พูดก็ไม่ออกเสร็จปุ๊บอาจารย์นี่ก็ถามต่อทีละคนกฎหมายคืออะไรกฎหมายคืออะไรแต่ละคนก็ตอบนู่นนี่นั่นจนสุดท้ายนะคำถามสุดท้ายที่อาจารย์ก็พูดการที่อาจารย์ไล่เบลสันออกไปจากห้องคิดว่าอาจารย์ทำถูกไหมนักศึกษาบอกไม่ถูกหนึ่งนะและอาจารย์มีความเป็นธรรมไหมนักศึกษาบอกไม่มีเออแล้วทำไมตอนแรกไม่พูดล่ะนี่ไงเข้าใจไหมฮะเมื่อเห็นการกดขี่การละเมิดสิทธิเสรีภาพแล้วไม่ใช้กันไม่พูดกันมันก็เกิดปัญหาอย่างนี้ลองไปอ่านนะผมแชร์ก่อนไลฟ์สดเมื่อสักครึ่งชั่วโมงนะลองไปหาอ่านกันเขาเขียนได้ดีมากนะฮะเขาไล่ออกจากห้องเลยไม่ต้องมาให้อาจารย์เห็นหน้าแต่สุดท้ายพออาจารย์ก็อธิบายเสร็จแล้วบอกว่าก็ใช่อาจารย์กดขี่ละเมิดสิทธิเสรีภาพ1กับ2เนี่ยแสดงให้เห็นว่านักศึกษาก็รู้ว่าอาจารย์ละเมิดสิทธิเสรีภาพแต่ทำไมนักศึกษาไม่โต้แย้งแต่แรกในการละเมิดสิทธิ์มันเบาไปหรือเปล่าไม่ใช่ปัญหาของการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนปัญหาไม่ได้อยู่ที่กฎหมายครับปัญหามาอยู่ที่องค์กรที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้อำนาจมันออกกฎหมายมาขัดความชอบด้วยรัฐธรรมนูญครับมันออกกฎหมายมาขัดความชอบด้วยรัฐธรรมนูญขัดอย่างไรอย่างเช่นกฎหมายของปปช.ปี61กฎหมายของคณะตรวจการไอ้ผู้ตรวจการแผ่นดิน2561ไปแล้วก็ไปขัดกับพระบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาศาลรัฐธรรมนูญขัดกันในเรื่องระยะเวลาศาลรัฐธรรมนูญบอกว่ารัฐมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรู้ถึงพิษภัยของการทุจริตประพฤติมิชอบนะและมาตรา51บอกเมื่อกี้63นะและ51บอกว่าประชาชนชุมชนหรือประชาชนชุมชนบุคคลหรือประชาหรือชุมชนเนี่ยมีหน้ามีสิทธิฟ้องหน่วยงานของรัฐแต่ปรากฏว่าฟ้องไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันไปติดไอ้กฎหมายไปประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยไอ้ผู้ตรวจการแผ่นดินมันขัดกันเห็นมั้ยฮะนั่นหมายความว่าประชาชนไม่สามารถเข้าถึงกลไกการยุติธรรมได้ 100%นี่ที่ผมเคยโพสอะความชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติความชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายบริหารมันขัดรัฐธรรมนูญเมื่อรัฐธรรมนูญบอกว่า
รัฐมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติพิษภัยของการทุจริตและมีหน้าที่และส่งเสริมให้บุคคลหรือชุมชนฟ้องหน่วยงานของรัฐได้แต่ปรากฏพอฟ้องปั้งผู้ตรวจการแผ่นดินอ้างกฎหมายของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินปปช.อ้างกฎหมายของปปช.สารมันเหวอเลยฟ้องเองก็ยกนี่ปัญหาอยู่ตรงนี้ปัญหามันอยู่ที่กฎหมายลูกนะฮะที่มันออกโดยไอ้200ไอ้สวะ250เนี่ยสวะ250กับสสเนี่ยไอ้รัฐสภาเนี่ยถามว่ามันรู้กฎหมายมันรู้หลักไหมเนี่ยมันไปร่างกฎหมายมันรู้ไหมผมถามว่าเนี่ยมันรู้หลักกฎหมายไหมเนี่ยไอ้250เนี่ยไม่ว่าจะไม่ได้วันชัยเสรีด้วยความเคารพนะฮะไม่โกรธกันนะการพูดอยู่สาธารณะด้วยความเคารพมันรู้ไหมมันไก่แค่นักท่องจำตัวบทมาเย็นเย้เย้ตีปีกก่อนบ่ายโอ้อะไรบ้าเห็นไหมฮะเอาใครมีอะไรจะถามอีกสมัยเราจะเป็นอะไรให้ถูกก็ขำๆไปนะขำๆไปชีวิตก็แค่นี้ใครมีอะไรถามอีกครับมีไหมนั่นก็ผมยินแล้วครับถ้าทำได้แบบนี้ท่านทำได้อยู่แล้วครับแล้วผมก็ทำเลยผมไม่ได้กล้าอย่างเดียวนะผมบ้าด้วยจริงๆมันผมเป็นคนอย่างนี้อาจจะเป็นเพราะว่าผมสู้ชีวิตมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่จำความได้นะผมสู้ชีวิตมาตั้งแต่จำความได้สู้มาตลอดแล้วก็เกลียดคนรวยที่เอาเปรียบนะเกลียดคนรวยที่กดขี่นั่นแหละถ้าจดไม่ได้นะฮะถ้าจดไม่ได้เดี๋ยวผมก็จะไปจดทะเบียนจดๆเดี๋ยวไว้คอยติดตามนะผมจดทะเบียนอันนั้นน่ะสนุกนะฮะสนุกเพราะมันจะหนักกว่านี้แต่ยังไม่ขอบอกว่าจดทะเบียนอะไรนะฮะจะรอดูมันโง่ไงแทนที่มันจะรีบรับจดเพื่ออะไรเพื่อให้พวกเราอ่ะโดยเฉพาะผมเนี่ยนะฮะเข้าไปอยู่ในกรอบเพราะอะไรเพราะว่าสมมติผมปฏิริษีลำดับหนึ่งสมมตินะผมต้องมีจริยธรรมและมาจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองถึงแม้ผมยังไม่ได้เป็นส.ส.แต่นะผมอยู่อย่างนี้สื่อมันกลัวสื่อมันกลัวนะฮะไม่มีใครกล้าหรอกเอ่ยชื่อผมนี่เขากลัวกันหมดสยองกันหมดและอย่างหนึ่งอาจจะถูกปิดกั้นนะฮะอาจจะถูกปิดกั้นมันช่วยกันแชร์นะฮะเพราะว่าสังเกตดูในตั้งแต่คลิปที่แล้วเนี่ยนะฮะโดนปิดกั้นคนนครสวรรค์บอกว่ามองไม่เห็นบอกว่าไม่เห็นนะฮะช่วยกันแชร์หน่อยนะฮะก็ในเมื่อสมมติผมมีเพื่อน100คนในเมื่อ100คนมองไม่เห็นไม่หมดทุกคนเนี่ยเพราะฉะนั้นเพื่อน100คนเนี่ยที่เห็นเนี่ยก็น่าจะช่วยกันแชร์เพื่อให้เพื่อนของพวกคุณเนี่ยนะฮะได้เห็นนะฮะจริงๆกฎหมายมันไม่ล้าสมัยเลยนะแต่มันติดอยู่ที่ระบบนะ1 2ความไม่รู้รอบหรือรู้ไม่ครบมิติหรือไม่ได้รู้แบบองค์รวมรู้แค่อาญาวิอาญานี่พูดถึงตำรวจนะฮะจริงๆเนี่ยเมื่อเจ้าท่าเขาแต่งแจ้งข้อหาเรื่องตามพระราชบัญญัติเดินเรือในน่านน้ำไทยแล้วเนี่ย
ก็ละตำรวจก็ต้องไปดูนะฮะสาระสำคัญของพระบัญญัติเดินเรือหน้าน้ำไทยที่บัญญัติเกี่ยวกับคำว่าผู้ขับเรือต้องทำยังไงบ้างนั่นแล้วถ้าไม่ทำตามที่กฎหมายบัญญัติก็มาแจ้งข้อหาเพิ่มจบแค่นี้ง่ายๆนี่คือวิธีผมจะพูดดีไหมเนี่ยไม่ได้ขอโทษนะด้วยความเคารพมันอาจจะเป็นเพราะเรียนปริญญาเอกทำวิจัยการทำวิจัยอ่ะจะรุ่งนิดนึงมันจะต่อยอดสืบค้นมันจะต้องสืบค้นไปเรื่อยๆสืบค้นไปเรื่อยๆจนงานวิจัยผมเนี่ยอาจารย์ที่ปรึกษาคนหนึ่งบอกโอ้โหคุณหมูไปเอาอะไรมาจากไหนเนี่ยผมไม่รู้ผมอ่านเจอผมก็ตามไปเรื่อยเลยโอ้โหช่างสืบสอนผมถึงได้มติครม.ปี58ใบ10กว่าฉบับเนี่ยว่าสำนักงานชาติเป็นยังไงสำนักงานแห่งชาติกระทรวงแรงงานนี่เยอะนะฮะเยอะนั้นการกระทำอะไรต่างๆมันแตะตรงนี้นิดนึงแตะนี้นิดเอาเราก็ต้องไปสืบต่อเขาเรียกสืบค้นแล้วก็การสืบค้นข้อมูลควรจะนะฮะทำอ้างอิงไว้ด้วยว่าเราสืบค้นจากเว็บไหนวันเวลาอะไรเพื่ออ้างอิงฐานข้อมูลได้นะฮะฐานข้อมูลจราจรของคอมพิวเตอร์นะฮะใครมีอะไรครับใครมีอะไรอีกไอ้ก็ต้องเพิ่งเปิดมาแล้วตอนแรกย้อนดูที่หลังกฎหมายที่มันต้องการตัวใบให้ต้องการคือมันผมแนะนำนะฮะคณะอนุกรรมการตำรวจเรียกผมไปสักถามที่สภาก่อนที่ผมจะเดินออกจากห้องผมบอกว่าขออนุญาตช่วยชี้แนะสำนักงานชาติให้บรรจุวิชากฎหมายสิทธิมนุษยชนลงไปในหลักสูตรของสำนักงานสำนักงานชาติทุกหลักสูตรหน่อยเขาเรียกผมพี่เนี่ยประธานเขาเลยบอกพี่หมูผมแนะนำได้แต่เขาจะทำหรือไม่ผมไม่รู้นี่ประธานกรรมการพูดอย่างนี้นะผมก็เลยหลังจากนั้นผมก็เลยมาโพสต์ว่าตราบที่ตัวตำรวจเองเนี่ยมันไม่เข้าใจคำว่าสิทธิมนุษยชนก็ไม่มีทางหรอกที่ตำรวจจะมาทำต่อหรือปฏิบัติต่อประชาชนโดยเคารพหลักการของสิทธิมนุษยชนได้เพราะเขาไม่รู้รู้กันแค่ว่าสิทธิคืออะไรเสรีภาพคืออะไรรู้แค่นั้นแต่รู้ให้มันลึกรู้ให้มันรอบไม่รู้แชร์ไปเลยครับแชร์ไปเลยนะเพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับแล้วไอ้คนอย่างผมก็โดนไปจริงๆเนี่ยมันผมก็ไม่ได้หวังเงินนะอย่างไอ้ศูนย์ฝึกภาค6เนี่ยจริงๆมันน่าใจผมไปบรรยายไหมคิดแค่นี้ภาค6น้องสวรรค์เนี่ยแค่นี้เองไม่เอากันเองนะฮะ1ละ2โรงเรียนนะสถานศึกษาต่างๆแม้กระทั่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ไม่เห็นความสำคัญของคำว่าสิทธิเสรีภาพไม่เห็นความสำคัญนะฮะของการให้ความรู้นะฮะกับประชาชนถึงพิษภัยของการทุจริตประพฤติมิชอบทั้งที่เป็นหน้าที่ของรัฐตามมาตรา63นี่มีไหมเอาพูดไม่ต้องจังหวัดอื่นนครสวรรค์เนี่ยมีไหมองค์กรส่วนท้องถิ่นจัดให้ความรู้ด้าน
สิทธิเสรีภาพหน้าที่ของรัฐเนี่ยมีไหมไม่มีมีแต่เกลียดผมทั้งนั้นเลยเกลียดทำไมนักหนาก็ไม่รู้เอ้าผมแค่ทวงสิทธิ์ผมคืนแค่นั้นเองโกงเงินผมไปเมื่อผมจับได้ก็ควรจะคืนผมไม่ใช่ว่าคิดจะฆ่าผมอีกด้วยความเคารพเมื่อผมจับได้อะก็ควรจะคืนเงินผมเข้าใจไหมฮะไม่ใช่มาคิดฆ่าผมอีกก็จำไว้แล้วกันนะฮะพวกเราที่อยู่ในกรุงเทพถ้าผมเป็นอะไรไปเอางานวิจัยผมไปต่อยอดเอามันพังกันไปเลยมาหยิบงานวิจัยผมไปเลยไปต่อยอดเลยแล้วก็ไปพบนะไปพบอาจารย์ที่ปรึกษาผมเนี่ยเอาให้มันพังกันไปเลยในเมื่อมันกินกาแฟไม่เป็นก็ให้มันกินกาแฟเปล่าๆเลยให้มันขมอยู่อย่างนั้นน่ะสมมุติแก้วกาแฟตักกาแฟใส่กดน้ำร้อนกินเลยป่ะใช่ต้องคนใช่ป่ะแล้วถามว่าทุกวันนี้มันคนกันหรือเปล่ามันแบ่งมึงพวกกูพวกมึงอะไรอยู่อย่างเงี้ยจะสังเกตไหมฮะผมอยู่ในห้องนี้ไลฟ์สดไม่เคยใส่แมสเพราะอะไรเพราะผมอยู่คนเดียวไม่มีใครมาหนักเข้าไปตอนนี้คือโทรหาเพื่อนในนครสวรรค์ไม่มีใครรับสายไม่มีใครรับสายช่างเขานะฮะช่างเขาแต่จำไว้นะฮะโกงเงินผมไปผมจับได้สมควรจะต้องคืนผมไม่ใช่มาคิดฆ่าผมนะฮะด้วยความเคารพโอเคใครมีอะไรอยากจะถามไหมครับ จำไว้นะ3เล่มนะฮะของอาจารย์เก่งไก่กฎหมายสิทธิเสรีภาพหลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนแล้วก็รัฐธรรมนูญและกฎหมาย3เล่มอ่าน3เล่มเนี่ยจบทะลุปูโป่งเลยรัฐธรรมนูญเนี่ยการร่างกฎหมายแต่ละฉบับเนี่ยว่าต้องยึดหลักอะไรนะฮะใครว่างก็สมควรจะไว้แวะสั่งซีเอ็ดแล้วก็ซื้อนะฮะสั่งซื้อแกคือผมนึกภาพให้ออกเลยว่าแกบรรยายผมนึกภาพตามได้เลยนะฮะฝรั่งเศสอะไรเนี่ยนะผมนึกภาพตามได้เลยแกโอ้โหแกบรรยายดีมากโอ้ยผมเคยพูดนะพูดต่อหน้าในพลคนหนึ่งบอกว่าขอให้มีคนอย่างผมสักจังหวัดละ5คนก็จะดีเขาด่าผมเลยโอ้ยนะไอ้ตามีมึงคนเดียวก็แย่แล้วก็ไม่ชอบเขารับไม่ได้ครับเขารับไม่ได้ตอนผมเป็นช่างประทวนผมเลยติดสติ๊กเกอร์หลังรถตะแบงไม่มีแล้วฮะเอกสารให้ตั้งด่านเนี่ยไม่มีนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่รู้จะเอาอะไรให้ดูนะเขาก็เลยไม่รู้จะเอาอะไรให้ดูเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปถามหานะฮะเอกสารที่อนุญาตให้ตั้งด่านไม่มีมีแต่หนังสือสั่งการนะฮะว่าเดือนนี้โรงพักนี้ตั้งจุดตรวจวันเวลาที่เท่านี้วันโรงพักนี้วันเวลาที่เท่านี้แค่นี้เองแล้วก็กำชับย้อนหน้าหลังย้อนหน้าสุดท้ายก็คือให้รายงานผลการปฏิบัติหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจแค่นี้เพราะนั้นอย่าไปถามหาเลยฮะใบอนุญาตตั้งด่านไม่มีนะเขาออกใบอนุญาตตั้งด่านมาเขาก็ผิดกฎหมายมึงจำได้ไหมฮะเมื่อสักครู่ผมพูดบอกว่าการใดก็จะก็แล้วแต่ที่จะปฏิบัติเนี่ยต้องมีกฎหมายให้อำนาจ
มันไม่มีกฎหมายห้ามหน้าเขาออกมาเป็นตัวหนังสือเขาตายจริงไหมการกระทำใดๆเนี่ยต้องมีกฎหมายให้อำนาจนะฮะเพราะฉะนั้นไม่มีเลยอย่าไปถามหาเลยนะมันชอบกันนะสื่อมันชอบกันถ้าผู้เสียหายอนุญาตให้เราเป็นที่ปรึกษาเราสามารถเข้าร่วมฟังการสอบสวนได้ครับนะสามารถร่วมฟังการสอบสวนได้นะฮะได้ครับบุคคลที่ผู้ถูกซักถามเนี่ยไว้เนื้อเชื่อใจไม่จำเป็นต้องเป็นทนายบุคคลที่ผู้ถูกซักถามเนี่ยผู้ถูกสอบสวนเนี่ยไว้เนื้อเชื่อใจนะฮะร่วมทำกันร่วมฟังการสอบสวนได้นะฮะตำรวจตั้งด่านประชาชนได้ประโยชน์อะไรครับอาจารย์ผมตอบไม่ได้เลยผมพูดตรงๆนะผมโคตรขี้เกียจเลยตั้งด่านแล้วผมก็ไม่เคยตั้งเลยอยู่ที่ไหนผมสั่งให้ผมตั้งผมก็ไม่ตั้งผมก็เลยไม่รู้จะตอบไงเลยตำรวจตั้งด่านประชาชนได้ประโยชน์อะไรมีแต่เสียมีแต่เสียเสียเวลานะมีข้อกฎหมายเป็นมาตราเปล่าครับที่ว่าให้ทำได้ใช่มาตรา25รัฐธรรมนูญต้องมีกฎหมายให้อำนาจไว้ครับนะ25 26 25 26 28อย่าง28เขาบอกบุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในชีวิตร่างกายการจับคุมขังบุคคลนะครับเว้นแต่มีคำสั่งหรือหมายของศาลนั่นคือต้องมีกฎหมายให้อำนาจมาวักต่อมาคือการค้นตัวบุคคลหรือการทำการใดๆเป็นการกระทบกระเทือนสิทธิหรือเสรีภาพในชีวิตของร่างกายจะกระทำไม่ได้เว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติต้องมีกฎหมายให้อำนาจเหตุอะไรล่ะกฎหมายบัญญัติเห็นไหมฮะหมายเป็นมาตรา29บุคคลไม่ต้องรับโทษทางอาญาเว้นแต่ได้กระทำการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลานั้นนะฮะบัญญัติเป็นความผิดและกำหนดโทษไว้และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นนะจะหนักกว่าโทษที่บัญญัติไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะกระทำความผิดไม่ได้เนี่ยตั้งแต่25ไปเลยนะ25ถึง34อ่ะง่ายๆนะฮะรัฐธรรมนูญปี60นะ25ถึง6ถึง60ไอ้3025 34 25 34ต้องมีกฎหมายห้ามหน้าถ้ากฎหมายไม่ห้ามหน้าทำไม่ได้นะฮะน้องๆตำรวจก็ไม่ต้องโกรธกันนะไม่ต้องโกรธกันเรามาเพราะผมก็ต้องการให้พวกเราหรือตำรวจเนี่ยเป็นตำรวจที่เป็นที่รักของประชาชนทีนี้คือในกฎหมายจะใช้คำว่าเว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติ
นะก็คือกฎหมายให้อำนาจแค่นั้นเองนะฮะก็อยู่ในหมวดสิทธิเสรีภาพอ่ะตั้งแต่มาตรา25ไปนะเสรีภาพก็มีเสรีภาพประเภทต่างๆนะฮะอ๋อผมไม่เป็นใครแล้วฮะผมไม่เป็นใครนะฮะผมไม่เป็นใครแค่ชื่ออย่างนั้นแล้วอะไรก็มาหลิวนะฮะไม่เหมาะกับพวกโลกสวยเข้าใจไหมฮะนะฮะถ้าไม่ใช่ของจริงอย่านะฮะด้วยความเคารพนะเรื่องอย่างมีคนแขวะเข้าว่ามึงเป็นใครนะฮะมึงยิ่งทำอย่างเงี้ยนายมึงจะตายกูหวดนายมึงเข้าใจไหมควายโง่แล้วยังไม่ยอมเราโง่ให้กูของขึ้นไอ้เหี้ยนี่ด้วยความเคารพที่หยาบคายไอ้สัตว์โง่ยอมรับว่าโง่บ้างไอ้เหี้ยด้วยความเคารพที่หยาบคายมึงแน่จริงมึงบอกให้นายมึงตอบหนังสือนะวันที่10เนี่ยทั้งภาค7และสำนักงานชาติมาตอบมาเป็นหนังสือมึงมันพวกมึงมันเด็กๆ เข้าใจป่ะไอ้รองผู้การขาเป๋ไอ้พวกมีปมอ่ะนะมึงจำไว้เลยนะมึงจำไว้วันที่10ครบ30วันเรียนผู้จัดการตำรวจภูธรภาค7นะฮะและผบ.ตร.วันที่10ครบ30วันตอบผมมาเป็นหนังสือในเมื่อลูกน้องมึงกลางนะต้องเจอกูเล่นเป็นหนังสือจบป่ะจบไหมเฮียกูไม่ใช่เพื่อนเล่นมึงนะอย่ามาทะลึ่งด้วยความเคารพนะที่หยาบคายด้วยความเคารพนะฮะผู้จัดการตำรวจภูธรภาค7ผบ.ตร.ปั๊ดนะฮะด้วยความเคารพลูกน้องคุณมีปลอมเฟซเข้ามาหยาบคายกะผมยังไม่เปิดอะไรมากมายนะฮะเรื่องนี้โอเคใครมีอะไรครับมืดละจะมืดละครับ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 ไม่ครับเอาใครมีอะไรถามพี่ครับร้อนเลยแอร์สองตันร้อนเลยผมมีละขำๆก็มันดีมาก็ดีไปนะฮะก็อย่างไอ้พวกนั้นก็คงจะแบบขี้ฉานะฮะขี้ฉาทำอย่างผมไม่ได้นะฮะทำอย่างผมไม่ได้นะทำอย่างผมไม่ได้ก็อิจฉานะแล้วก็นู่นนี่นั่นเอาใครมีอะไรอยากจะถามครับมีอะไรแล้วครับงั้นถ้าไม่มีวันนี้ขอพอแค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวไว้มีประเด็นแล้วค่อยมาว่ากันนะงั้นวันนี้นะผมถ้าผมกล่าวพาดพิงก้าวล่วงถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือองค์กรใดนะฮะหรือองค์กรใดนะฮะกราบขออภัยมาณที่นี้นะฮะและด้วยความเคารพองค์กรตุลาการนะฮะด้วยความเคารพสำนักงานชาตินะฮะผมกล่าวเพื่อประโยชน์สาธารณะอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนนะฮะกราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับ